นนทบุรีจับงูเหลือมในคอหารฮะไข่งูเหลือมไปอยู่ในคอหารเลยเหรอจริงหรือเปล่าเมื่อวานนี้เที่ยงครึ่งโสยุชาลีรับแจ้งจากผู้ควบคุมงานก่อสร้างอ่อลือท่านผู้ชมฮะลือบ้านเพื่อจะเตรียมทำแฟลตที่พักราชการกรมชลที่ติวานนท์พบงูเหลือมขนาดใหญ่นอนเฝ้าไข่อยู่ในคอหารของบ้านพักราชการกรมชลท่านผู้ชมฮะนี่ดูคลิปเอาคล้องขึ้นมาจับแม่ก่อนจับแม่ก่อนโอเคลองกลับเล่นเอาไว้ลูกว่าในคอหารเนี่ยมีไข่ค่ะ17ฟองนะคะนี่ค่ะใครที่บ้านมีส้วมแบบโอ้โหท่านคงมีความหวาดเสียวหมวยนับให้ดีนะ17ใช่ไหมเพราะอีก2วันหวยจะออกนะค่ะเจ้าหน้าที่นับได้17ฟองนะคะก็ใส่ถุงค่ะโอ้ยตายโอ้ย